เขาทำที่ฮาลาลให้เราแล้วในชื่อว่ารุสกีฉะนั้นนะครับถ้าจะกินมาม่าไปกินรุสกีนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ฮาลาลนะครับแต่ถ้าเกิดกินมาม่าไม่ฮาลาลนะครับทำไมครับผมทำไมมันมีอยู่3โรงงานนะครับรุสกีผลิตที่ระยองนะฮะเนื่องจากว่าที่ระยองเนี่ยมีการรับรองฮาลาลนะฮะแต่ถ้าเกิดมาม่าเนี่ยนะครับผลิตอีก2ที่ที่กรุงเทพบ้างนะครับที่นครปฐมบ้างนะครับในการทำเส้นนะครับในขั้นตอนการเส้นเนี่ยเขาใช้แป้งสาลีนะครับกับผสมกับสารตัวอื่นนะครับ 2-3 ตัวจากนั้นก็ยืดออกมาเป็นเส้นนะครับยืดเสร็จนะครับก็เอาไปนึ่งนะฮะเอาไปนึ่งนะครับนึ่งเสร็จนะครับก็ราดน้ำซุปนะฮะถ้าเกิดเป็นรสหมูสับก็น้ำซุปหมูสับนะครับถ้าเป็นรสต้มยำกุ้งก็ราดน้ำซุปต้มยำกุ้งแต่เครื่องจักรเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เอาไปทอดนะฮะไปทอดเสร็จเอาไปเป่าลมให้เย็นนะครับแล้วก็มาบรรจุเป็นซองนะครับถึงจะเป็นรสต้มยำกุ้งนะครับแต่ใช้เครื่องจักรเดียวกันฉะนั้นนะครับบริษัทก็เลยผลิตอีกยี่ห้อหนึ่งให้เรารับประทานนะครับที่มีการแยกลายการผลิตอย่างชัดเจนที่ฮาลาลกับไม่ฮาลาลออกอย่างชัดเจนโดยใช้ชื่อว่ารุสกีนะครับฉะนั้นถ้าเรากินมาม่าให้เราไปกินรุสกีนะครับตัวที่หนึ่งเบรมาม่าต้องสมัครกันดูยี่ห้อมาม่าOnok makan sangat makan rezeki. Kalau pencet tepat kuat dia bagi kita lalu dah. ตัวต่อมานะครับเราเคยกินหรือเปล่าครับไวจุ๊บๆที่นี่มีหรือเปล่านะฮะอะเดะเคยกินหรือเปล่าครับอะเดะไวยี่ห้อนี้นะครับไวนะฮะไวนะครับบริษัทบอกเองเลยนะครับไวเขาผลิตที่ให้เขาผลิตให้เราที่ฮาลาลเรียบร้อยแล้วนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เป็นของบริษัทไวไวนะครับโดยใช้ชื่อว่าสุดะนะครับบริษัทอยู่ที่นครปฐมนะครับบางคนบอกว่าสุดะผลิตที่โกลกใช่ไหมไม่ใช่แกโกลกต่างสุดะผลิตที่นครปฐมนะครับเจ้าเดียวกับบริษัทไวไวแต่ตอนนี้นะครับเขาผลิตให้เราที่มันฮาลาลแล้วนะครับฉะนั้นนะครับใครจะกินไวไวให้ไปกินสุดะสุดะสุดะไหมครับสุดะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเคยกินไหมครับยำยำรสต้มยำกุ้งนะครับยำยำรสสุกี้ยำยำรสโป๊ะแตกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของยี่ห้อยำยำบริษัทยำยำบริษัทยำยำชื่อบริษัทจริงๆก็คือนะครับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะครับโรงงานอยู่ที่แถวมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมเคยไปดูโรงงานแห่งนี้นะฮะครั้งหนึ่งนะครับโรงงานเขาผลิตที่ฮาลาลด้วยแล้วก็ไม่ฮาลาลด้วยโดยแยกลายกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าเรากินยี่ห้อยำยำนะครับคุณอาจจะกินหมูเข้าไปด้วยจับโป้นี่จับนะครับถึงจะเป็นซุกี้ถึงจะเป็นต้มยำกุ้งนะครับถ้ากินยี่ห้อยำยำอาจจะกินที่หมูไปด้วยนะครับยำยำเขาผลิตให้เราอีกชื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเบอร์กัตนี่
เคยได้ยินไหมฮะเปิดกัดบริษัทอุลโลสักประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนะครับเพิ่งออกมาในตลาดบ้านเรานะครับแต่ก่อนเนี่ยยี่ห้อยำยำไม่มีขายบ้านเราส่งให้มาเลเซียส่งให้อินโดนีเซียที่มันฮาลันนะฮะแล้วก็บ้านเราเนี่ยเพิ่งผลิตนะครับใช้ตัวนี้ชื่อว่าเปิดกัดฉะนั้นถ้ากินยำยำให้เราไปกินเปิดกัดนะครับแต่ยำยำก็เลยมาแก่ไว้ๆเลยมาแก่ท่านนี้แล้วก็จะมีอีก2ยี่ห้อนะครับที่ผลิตที่บ้านเรานะฮะที่โกโลกนะครับก็คือฮายีกับโซโซ2ยี่ห้อนั้นฮาลาลไม่มีปัญหานะครับโซโซดาโปส่วนอีกตัวหนึ่งจาย่าเคยได้ยินไหมฮะจาย่านะครับเจ้าของจริงๆคือบริษัทสาพัฒนพิบูลนะครับโรงงานผลิตโรงงานเดียวกับโคคานะครับมันมีโคคาอันนี้ฮาลาลไม่มีปัญหาจาย่าโคคาฮาลาลตัวต่อมาครับอีกตัวหนึ่ง FF บะหมี่ FF นะครับตัวนี้นะครับผลิตฮาลันตัวนี้ผลิตฮาลันทั้งหมดเลยนะครับเรารับประทานได้มีตาฮาลันเรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูสไลด์กันนิดหนึ่งนะครับดูสไลด์กันนิดหนึ่งนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะช่วยดูนิดหนึ่งครับที่มันดับที่มันดับข้างหลังมองเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะเชื่อไหมครับที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้มีหมูอยู่ด้วยมาดูตัวแรกกันนะครับเราเคยกินไหมฮะนะครับอดีกินบ่อยมากนะครับอยู่ที่โรงเรียนประถมนะครับมาเรียนตาดิกานะครับก็ซื้อกินบ่อยมากผมสำรวจใน3จังหวัดนะครับไปดูในเซเว่นเพื่อส่งสินค้าเหล่านี้ไปตรวจสอบที่แลบที่กรุงเทพนะครับเจอตัวนี้เยอะมากนะครับตัวนี้เยอะมากนะฮะบางคนมองไม่เห็นอีกตัวหนึ่งให้เห็นชัดเจนอีกนิดหนึ่งบางคนซื้อมาทำน้ำปั่นนะครับบางคนซื้อมาทำน้ำปั่นบ้างนะครับซื้อมากินเลยก็มีเหมือนกันนะครับมีคนถามไอ้ไข่มุกฮาลาลหรือเปล่าไข่มุกฮาลาลไหมครับบางคนชินชาไข่มุกฮาลาลไหมครับไข่มุกฮาลาลไม่มีปัญหานะครับเพราะไข่มุกทำมาจากแป้งมันนะครับไม่มีปัญหาใช้ได้กับอีกตัวนึงก็คือพวกไข่มุกแดงๆเขียวๆดำๆไอ้ตัวนั้นก็ฮาลาลฮะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าทำมาจากแพคตินเป็นเปลือกไม้นะครับที่ยมใช้ปัจจุบันคือเปลือกส้มเอามาทำนะครับแต่ตัวนี้นะครับใช้เจลาตินในการทำนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเจลาตินคืออะไรมาดูอีกตัวหนึ่งเบลเดอร์ใช่ไหมครับมีหมูอยู่ด้วยเยลลี่นะครับบางคนบอกว่าไอ้ปีโป้ฮาลาลไหมฮาลาลไหมครับปีโป้ใครเคยกินปีโป้บ้างครับยี่ห้อปีโป้ตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คนละตัวกันนะครับปีโป้ฮาลาลปีโป้ฮาลาลไม่มีปัญหาครับเพราะปีโป้นะครับมาจากคาราจีเนนนะครับมาจากสาหร่ายทะเลฮาลาลใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพวกเยลลี่นะฮะทำมาจากเจลาตินเจลาตินคืออะไรนะครับเจลาตินมาจากพวกหนังนะครับพวกกระดูกพวกเอ็นข้อนะครับของสัตว์ที่นิยมใช้คือหมูนะครับกับวัวแต่ว่าหมูนิยมมากกว่าเพราะอะไรหมูนิยมมากกว่าอันที่หนึ่งหมูเนี่ยราคาถูกมันเวลามันคลอดออกมาเนี่ยคลอดเป็นคลอดมาที่เยอะๆนะครับอันที่หนึ่งหมูราคาถูกก็เลยนิยมใช้หมูนะครับอันที่สองนะฮะเจลาตินที่มาจากหมูเนี่ยคุณภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับมาจากวัวนะครับหนังวัวเนี่ยเอาไปทำพวกรองเท้าพวกกระเป๋าดีราคาดีกว่าเมื่อเทียบกับหนังหมูไม่มีค่าเลยในการทำกระเป๋าในการทำรองเท้าก็เลยมาทำเจลาตินนะครับมาดูตัวต่อมาครับสูตรจากโรตีต้องมาเจลาตินเลยเคยกินไหมฮะเอาไปลิ้นจี้ไงเชื่อไหมครับมีหมูอยู่ด้วยโรตีโรตีถ้าไม่มีฮาลาลนะครับถ้าไม่มีตราฮาลาลอาจกินหมูเข้าไปด้วยนะครับมีเลบลีหรือไม่ก็อาจจะกินเส้นผมของมนุษย์เข้าไปด้วยใส่ในขนมปังหรือว่าในกระเอาหมกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวมาเฉลยว่ากามุแบบอันเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับอิ่มหน้าเลยนี่เคยกินไหมครับเคยกินไหมฮะไอเกรงเ
จะได้สมาธิไอ้เกรงเชื่อไหมครับมีหมูอยู่ด้วยมีหมูอยู่ด้วยนะฮะไอติมตามบ้านไอเกรงตามบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ไอเกรงที่อยู่ในห้างอยู่ในเซเว่นถ้าไม่มีฮาลาลคุณอาจจะกินหมูเข้าไปด้วยนะครับเอ๊ะทำไมไอติมตามบ้านกับไอติมตามห้างมันแตกต่างกันนะครับเวลาเรากินไอติมตามบ้านเนี่ยเวลาเราเลียเข้าไปปรากฏว่ามันมีมันสากสากลิ้นมันมีเกร็ดน้ำแข็งกินแล้วไม่อร่อยแต่พอเวลาพอเราซื้อไอติมตามเซเว่นไอติมตามห้างนะครับพอเราเลียแล้วเนี่ยมันลื่นลิ้นกินแล้วมันอร่อยมันจะสุดาเพราะว่าเขาใส่ตัวหนึ่งที่เข้าไปก็คือเรื่องของเจลาตินใส่เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการฟอร์มให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กพอมีขนาดเล็กพอเราเลียปั๊บมันลื่นลิ้นกินแล้วมันอร่อยนะครับฉะนั้นเวลาซื้อสินค้าเหล่านี้ให้ดูตราฮาลาลด้วยถ้าไม่ฮาลาลคุณอาจจะกินเจลาตินหรืออาจจะกินหมูเข้าไปด้วยนะครับตราฮาลาลตัวต่อมานะครับอย่างที่ทางอาจารย์ไพศาลนะฮะกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราคงไม่ซื้อหมูนะครับเราคงไม่ซื้อเหล้านะครับเราคงไม่ซื้อเลือดมากินเราคงไม่ซื้ออยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพวกหมูนะครับพวกเหล้าว่าพวกเลือดมันอยู่ในอาหารที่เรากินนะครับอยู่ในรูปแบบไหนมาอยู่ในรูปของผงบ้างนะครับมาอยู่ในรูปของสารใส่เข้าไปในขนมปังใส่เข้าไปในไอศกรีมนะครับใส่เข้าไปในเยลลี่นะครับอยู่ในรูปแบบนั้นนะครับพอเราดูแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหมูผสมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำคนนี้ให้เรารู้จักนิดหนึ่งนะฮะคนนี้ชื่อว่าคริสเตียนมาเรนเดสมานะครับเขาเป็นนักออกแบบสาวชาวดัตช์นะครับวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาสงสัยนะฮะก็สงสัยว่าไอ้หมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเข้ามันเข้าโรงเชือดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับไอ้หมูตัวนี้ชื่อว่าพิก05049พิกที่แปลว่าหมู05049 0509ก็คือรหัสของหมูที่เขาเจาะบนใบหูฮะเหมือนแพะรหัสของแพะอันนี้คือรหัสของหมูนะครับอันนี้ฮะสีเหลืองๆอันนี้นะครับผมไม่ค่อยเห็นนะฮะไอ้หมู05049พอมันเข้าโรงเชือดไปแล้วนะฮะพวกเขาใช้เวลาในการตามหมูตัวนี้อยู่3ปีนะครับเพื่อจะดูว่าหมูตัวนี้พอมันตัวเชือดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นส่วนต่างๆของมันเนี่ยหายไปไหนบ้างปรากฏว่าเขาเจอผลิตภัณฑ์ที่มาจากหมูตัวนี้ประมาณ180กว่าชนิดหลังจากนั้นเขาเก็บมาทั้งหมดเลยนะฮะเก็บมาทั้งหมดแล้วก็มาจัดแสดงนะฮะมาจัดแสดงให้รู้ว่าเนี่ยทุกอย่างมีหมูเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นแผงแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการใช้กาวนะครับบ้านเรานี่เรามีพวกยางพารานะครับแต่เขาเนี่ยพืชหายากเขาใช้พวกหนังมาเคี่ยวเป็นกาวแล้วมาติดพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเอาพวกหมูไปทำพวกสีเทียนบ้างเอาเลือดบางส่วนไปทำพวกอาหารเลี้ยงปลาบ้างเดี๋ยวมาดูกันแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากมาเลเซียนะครับของ SDC นะครับ Halal Development Corporation ของมาเลเซียนะครับทุกส่วนนะครับของหมูใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังกระดูกเอ็นเครื่องในใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาเขาเชื่อสัตว์แล้วเนี่ยเขาพยายามทำให้ทุกส่วนเนี่ยมันขายได้ถ้าเมื่อไหร่ขายไม่ได้เขาต้องไปทิ้งต้องไปขวางนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดเพื่อจะทำให้ทุกส่วนเนี่ยใช้ประโยชน์ให้ได้หมดมาดูส่วนแรกนะครับหนังเอาหนังไปทำอะไรบ้างนะครับเอาหนังไปสกัดเป็นเจลาตินเอาเจลาตินเหล่านี้ใส่กลับเข้าไปในไอศกรีมนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ใส่กลับเข้าไปในโยเกิร์ตเคยกินโยเกิร์ตไหมครับโยเกิร์ตมีหมูอยู่ด้วยสักประมาณ6ปีที่แล้วนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ร้านเก็บสินค้านะครับ4-5ปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บสินค้าในท้องตลาดนะครับตรวจเรื่องของเจลาตินนะครับปรากฏว่าเกือบทุกยี่ห้อมีเจลาตินผสมอยู่ด้วยทำไมต้องผสมเจลาตินนะครับเราเคยกินพวกโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติไหมฮะนะครับเป็นนมกับเชื้อจุลินทรีย์อย่างเดียวผสมนะครับถ้าเกิดเป็นนมกับเชื้อจุลินทรีย์ผสมเนี่ยเวลาเราเปิดฟอยล์ออกมาเปิดปั๊บมันจะมีส่วนที่เป็นน้ำออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีส่วนที่เป็นครีมออกมาอันนั้นคือโยเกิร์ตธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเปิดมาปุ๊บเชื้อส่วนที่เป็นครีมเลยนะฮะทำไมเชื้อส่วนที่ครีมเลยนะฮะเจลาตินใส่เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการรวมกันระหว่างส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นไขมันที่เป็นครีมให้มันรวมกันนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บมีส่วนที่เป็นครีมเลยทันทีน
ะครับฉะนั้นเสร็จแล้วสินค้านะครับพวกโยเกิร์ตต่างๆส่วนใหญ่ใส่เจลาตินเข้าไปถ้าไม่มีฮาลาลนะฮะแต่ถ้ามีฮาลาลเขาใส่อะไรเขาใส่อีกตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าแพคตินที่มาจากพืชนะครับอันนั้นฮาลาลไม่มีปัญหาฉะนั้นเวลากินโยเกิร์ตให้ดูตรารับรองฮาลาลด้วยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะกินหมูเข้าไปด้วยนะครับตัวต่อมาครับไขมันนะฮะไขมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับไขมันเอาไปทำอะไรนะครับเรารู้จักเนยขาวไหมฮะใครที่ทำพวกเบเกอรี่ไหมครับยกมือนิดหนึ่งรู้จักเบเกอรี่ไหมฮะขนมปังพวกคุกกี้นะครับพวกกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่ากลุ่มเบเกอรี่หรือว่ากลุ่มขนมปังอบนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนยขาวนะฮะเนยขาวต้องใส่ไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เนยเข้าไปเนี่ยเวลาเราเอาแป้งสาลีมาใส่น้ำนะครับแล้วก็มานวดแล้วก็เอาไปอบนะครับเวลามันออกมาเนี่ยขนมปังจะแข็งกรอบกินไม่อร่อยก็เลยต้องใส่พวกครีมเข้าไปนะครับต้องใส่พวกเนยเข้าไปเพื่อให้มันนุ่มนะครับกินแล้วมันอร่อยขึ้นส่วนที่ขาดไม่ได้คือเนยขาวนะครับเนยขาวนะครับมาจากสัตว์ก็ได้มาจากพืชก็ได้นะครับถ้าแถวยุโรปแถวอเมริกานะครับนิยมใช้พวกเนยขาวที่มาจากสัตว์นะครับตัวที่นิยมมากคือหมูนะครับเนื่องจากว่าไขมันมันเยอะนะครับหมูกับวัวที่นิยมใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ไข่เนยขาวที่มาจากพวกไขมันปาล์มนะครับบ้านเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบ้านเราเนี่ยพืชราคาถูกแต่ยุโรปอเมริกานะครับไขมันเนี่ยเขามีราคาไขมันพืชเนี่ยเขามีราคาแพงนะครับมาดูต่อมาเนื้อนะครับเนื้อเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นกระดูกนะครับกระดูกก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับผมไปอบรมที่อินโดนีเซียนะครับร่วมกับประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับอินโดนีเซียบอกว่าน้ำดื่มที่ขายในอินโดนีเซียต้องขอการรับรองฮาลาลด้วยน้ำฮาลาลอยู่แล้วนะฮะน้ำเนี่ยฮาลาลอยู่แล้วทำไมต้องขอการรับรองฮาลาลอีกนะฮะเขาบอกว่ามันมีขั้นตอนหนึ่งนะครับน้ำทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทำให้น้ำจากน้ำสกปรกเป็นน้ำใสเนี่ยเราเอาพวกทรายหยาบทรายละเอียดเอาถ่านแล้วก็เทน้ำสกปรกมากรองก็จะได้น้ำที่สะอาดออกมานะครับในการทำน้ำดื่มก็เช่นเดียวกันนะครับมีขั้นตอนการกรองก็ได้การกรองน้ำดีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกรองคาร์บอนนะฮะคาร์บอนหรือว่าถ่านเนี่ยนะครับพอดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยคาร์บอนสามารถมาได้จาก3แหล่งอันที่1คาร์บอนที่มาจากพวกพืชมาจากพวกไม้เอาไม้ไปเผาเอากะลามะพร้าวไปเผาไปมาจากพืชไม่มีปัญหาอันที่2ครับคาร์บอนที่มาจากแร่ธาตุขุดจากในดินนะฮะอันที่2ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ตัวที่มีปัญหาที่อินโดนีเซียบอกว่าต้องขอการรับรองฮาลาลก็คือคาร์บอนที่มาจากกระดูกสัตว์เขาเอากระดูกสัตว์นะครับมาทำเป็นคาร์บอนและมากรองน้ำดื่มก็เลยเป็นที่มาว่าอินโดนีเซียก็ต้องมีการรับรองฮาลาลน้ำดื่มด้วยนะฮะอันนี้คือเรื่องของกระดูกอินโดนีเซียนะว่าฮาลาลไอยามิทูเลบาบีตุกิวาอิฮาเกบอยาบิฮาเกตุวาบิกรองไอคนตุลาอินโดนีเซียสุโกเซฮไอการติบนันวาสุบายดีไอคนฮาลาลอินโดนีเซียบาบีกิวาฮาเกน้ำตัวไปฮาลาลอยู่แล้วเมื่อมากรองก็เลยมันมีปัญหาขึ้นมานะครับตัวต่อมาครับเลือดก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเครื่องในนะครับเครื่องในก็ใช้ประโยชน์นะครับบ้านเรานะครับใครที่เป็นเบาหวานนะฮะถ้าอาการไม่หนักเนี่ยนะครับหมอก็จะให้ลดพวกแป้งลดพวกน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักเมื่อไหร่นะครับเขาจะฉีดตัวหนึ่งก็คืออินซูลินนะฮะอินซูลินปัจจุบันยังมาจากตับอ่อนของหมูนะครับยังสกัดมาจากตับอ่อนของหมูนะฮะยังไม่ตอนนี้ณปัจจุบันยังไม่มีอินซูลินที่มาจากวัวยังไม่มีนะครับทางซาอุดิอาระเบียนะครับส่งงบวิจัยให้กับทางมาเลเซียเพื่อให้วิจัยว่าสกัดอินซูลินที่มาจากส่วนที่มันฮาลาลนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะครับใครที่เป็นเบาหวานนะฮะถ้าอาการหนักเมื่อไหร่หมอก็จะฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการจับพวกน้ำตาลในเลือดนะฮะแต่ประเด็นเรื่องนี้นะครับเรื่องของการรักษาชีวิตนะครับมันไม่เหมือนเรื่องของอาหารเรามีตัวเลือกแต่เรื่องของการรักษาชีวิตเนี่ยนะครับมันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะต่อมาครับขนก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะสักประมาณ40ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับถ้าเกิดยุโรปเนี่ยเขาใช้แปรงสีฟันนะครับแต่ก่อนก็ไม่ใช้ไนลอนก็จะใช้ขนสัตว์บ้านเราใช้พวกไม้มาถูเป็นแปรงสีฟันนะฮะแต่ยุโรปเนี่ยเขาใช้ขนสัตว์เอาขนสัตว์เนี่ยมาทำแปรงสีฟัน
ต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันเราใช้พวกไนลอนพวกพลาสติกมาทำแปรงสีฟันแต่ว่าขนสัตว์ยังนิยมใช้อยู่ขนสัตว์2ตัวที่นิยมใช้ก็คือขนม้านะครับกับขนหมูบ้านเราหมูขนสั้นนะฮะเนื่องจากว่าเป็นหมูพันเนื้อแต่ในยุโรปนะครับในอเมริกาเขาจะมีหมูขนยาวเขาเอาขนเหล่านี้มาทำอะไรบ้างนะครับมาทำของพวกนี้ที่บ้านมีใครใช้อยู่บ้างครับเยอะมากนี่ดูมาสคารา่านะฮะมาสคาร่าอายไลเนอร์นะครับแป้งปัดหน้านะครับเรากลับไปดูที่บ้านนิดหนึ่งนะครับดูไปกับดูที่บ้านนะฮะมันมีอยู่ถ้าเกิดเป็นพวกไนลอนนะครับวิธีการสังเกตเนี่ยเราลองใช้ไฟแช็กนะครับดึงมาสักเส้นหนึ่งแล้วก็จุดไฟเผาดูถ้าเกิดมีกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนกลิ่นเราเผาเส้นผมแสดงว่ามาจากขนสัตว์นะครับขนสัตว์2ตัวที่ยอมใช้คือขนม้ากับขนหมูนะครับแต่ถ้าเกิดเราจุดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนกลิ่นพลาสติกนะครับไอ้ตัวนั้นมาจากไนลอนมาจากน้ำมันนะครับเรากลับไปเช็คดูที่บ้านตัวต่อมาหนังนะครับหนังหมูสังเกตยังไงนะครับบ้านเรามีไหมนะครับบ้านเรามีเยอะนะฮะเนื่องจากทำไมบ้านเรามีเยอะนะครับเราเนี่ยรับสินค้ามือสองนะครับมาขายแถวบ้านเราเยอะรับมาจากอารันบ้างรับมาจากท่าเรือบ้างนะครับส่งมาผ่านบ้านเรานะครับผมไปสำรวจพวกสินค้ามือสองที่เป็นพวกเครื่องหนังนะครับหลายตัวทั้งไม่จะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเข็มกัดนะครับมีหนังหมูเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่หนังหมูไม่ค่อยนิยมบุภายนอกนะครับส่วนใหญ่บุภายนอกจะใช้หนังวัวหนังแพะหนังแกะนะครับเนื่องจากราคามันดีกว่าแต่หนังหมูเนี่ยจะบุภายในรองเท้าบ้างภายในกระเป๋าบ้างวิธีสังเกตว่าเป็นหนังหมูหรือไม่ใช่นะครับให้ดูจุดนะครับให้ดูรูขุมขนของมันนะครับมันมีลักษณะจุด3จุดติดกันอย่าดีก็รูปแบบหรือขอบางปีมันจะน่าโปะชีวะแต่มีภาพอีกภาพหนึ่งเห็นได้ชัดเจนนะฮะมาตัวนี้ครับแบนนี้ก็แบนกันจุด3จุดติดกันนะฮะถ้าเป็นลักษณะของหนังหมูนะครับอันนี้ภายในนะฮะภายในรองเท้านะครับเดี๋ยวมันจะรายการสู้3จุดติดกันแล้วตอนนี้ก็ยูริดาแหละตอนนี้รู้ว่าไฮซีดาแหละเรากลับไปดูที่บ้านนะครับมีหรือเปล่านะฮะตัวต่อมานะครับเราเคยกินไหมครับข้างหลังมองเห็นไหมฮะครับผมเลยครับผมไส้กรอกปูอัดก้ามปูเทียมไส้กรอกปูนะครับทุกอย่างนะครับมาจากปลาหมดเลยนะครับเชื่อไหมครับมีเลือดผสมอยู่ด้วยเลือดฮารอมอยู่แล้วนะครับห้ามนำไปใช้ถึงไก่จะเชื่อทาร้านแต่เลือดที่ใช้ฮารอมห้ามนำไปใช้นะครับปรากฏว่ามีการใส่เลือดนะครับเข้าไปในสินค้าเหล่านี้นะครับถ้าไม่ฮาร้านนะฮะถ้าไม่ฮาร้านมีการใส่เลือดเข้าไปเวลาคนมาขายตามรถโชเล่ตามอะไรต่างๆถามเขานิดนึงว่าซื้อมาเนี่ยมีตราฮาลาลหรือเปล่านะครับขอดูหลักฐานหน่อยถ้าไม่มีคุณอาจจะกินเลือดเข้าไปด้วยนะครับมาดูว่าเขาทำยังไงนะครับกลุ่มสินค้าพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มสินค้าซูริมินะครับผลิตภัณฑ์ซูริมินะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นคนต้นคิดนะครับคือเอาเนื้อปลานะครับก็เอาปลานะฮะเอาปลาเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อของมันอย่างเดียวนะครับก้างไม่เอานะครับหนังไม่เอานะครับตัดหัวตัดหางออกเอาเนื้อของมันอย่างเดียวหลังจากนั้นเอาไปบดนะครับแล้วก็เอาน้ำมาล้างเพื่อเอาเลือดออกเอาไขมันออกนะครับเอาเฉพาะเนื้อขาวของมันอย่างเดียวหลังจากนั้นเอาเนื้อขาวเนี่ยนะครับมาขึ้นรูปเป็นแท่งนะฮะมาขึ้นรูปเป็นแท่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปใส่สีใส่กลิ่นไปใส่เนื้อสัมผัสให้เหมือนปูนะครับทุกอย่างมาจากปลาหมดเลยโรงงานบ้านเรานะครับก็มีหลายโรงงานที่ทำตัวนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็น PFP ที่สงขลาชัยเจริญมารีนที่ปัตตานีหลายโรงงานนะครับที่ทำสินค้าพวกนี้นะฮะเอ๊ะดูจากกระบวนการแล้วมันฮาลาลน่ะมันไม่มีปัญหานะครับแต่มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงที่การขึ้นรูปเป็นแท่งนะครับปรากฏว่าในเนื้อปลาเนี่ยจะมีเอนไซม์ทำหน้าที่เมื่อร่างกายของเราเนี่ยเสียชีวิตนะครับเหมือนเราตายเข้าไปเนี่ยไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงนะครับเอนไซม์เขาจะทำงานและทำหน้าที่ในการย่อยเนื้อของเรานะครับในปลาเขาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเอนไซม์เขาจะทำงานในการย่อยเนื้อนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันเยิ้มออกมาทำให้เจลของมันเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยต้องใส่สารอีกตัวเข้าไปนะครับ
ไม่ค่อยเห็นนะฮะนะครับเขาใส่สารตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเพื่อทำหน้าที่นะครับในการยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ไม่ให้มันย่อยเนื้อปรากฏว่านะครับสารตัวนี้เนี่ยมาจากเลือดนะครับเขาเอาเลือดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดหมูเลือดวัวเลือดแพะเลือดแกะเอาเลือดมาปั่นเวียงหมุนเร็วๆนะครับหมุนเร็วๆประมาณ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับอันที่มีน้ำหนักน้อยก็จะลอยออกมานะครับอันที่มีน้ำหนักมากก็จะไปอยู่ในก้นขวดใช้วิธีการหมุนตัวนี้นะครับประมาณ 3,000 รอบต่อนาทีทำให้เลือดเนี่ยแยกออกเป็น3ชั้นเป็นเกล็ดเลือดเป็นมืดเลือดแดงนะฮะแล้วก็เป็นพลาสมาหรือว่าน้ำเลือดสีเหลืองๆตัวนี้นะครับก็เอาพลาสมาตัวนี้นะครับหรือว่าน้ำเลือดตัวนี้เนี่ยไประเหยให้แห้งนะฮะเข้าเครื่องสเปรย์ได้คือเครื่องพ่นฝอยให้แห้งหลังจากนั้นนะครับเอาผงตัวนี้เนี่ยใส่กลับเข้าไปในเนื้อปลาเพื่อทำหน้าที่ในการยับยั้งเอนไซม์นะครับวันนี้นะครับถ้าคุณกินสินค้าเหล่านี้และไม่มีฮาลาลคุณอาจจะกินหมูเข้าไปด้วยคุณอาจจะกินเลือดเข้าไปด้วยนะครับแล้วมีคนถามต่อแล้วฮาลาลล่ะแล้วถ้าฮาลาลเขาใส่อะไรนะฮะถ้าฮาลาลเขาจะใส่ไข่ขาวเข้าไปแทนเลือดนะครับแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยราคาแพงกว่าเลือดเพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องทิ้งนะครับแต่ไข่ขาวเนี่ยมันมีราคาฉะนั้นถ้าไม่มีฮาลาลคุณอาจจะกินเลือดเข้าไปด้วยนะครับนี่ปาบิลูชิงไซครอสครับผมฮัลโหลฮอลิคีดิจิงซิยอลอดยาโปได้บรรดาโกปาบีจับโปจับโปกันตัวตัววีดากินตัวมอลเลติจิงวีกันตัววารุชิงดูมองว่าแกสายว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุตุอะไรกันตัวตบตบโกงกันตัวดิจิงจะกินจับโปสิ่งตัวปาบิลิจิงแต่พี่อาจจะใช้โกเซวีคุตุที่ยาโปลอบุตเตยาว่าอาจจะฮัลลาที่ยาโปลอบุตเตนะโอเคได้ก็ปาบีนั่นเองว่าจะฮัลลาด้วยละฮัลลาที่มันจะต้องแต่งกันนะแล้วปะต้องกลับไปดูเครื่องหมายรับรองฮาลาลนะครับมาดูตัวต่อมานะครับนี่ผมไปเร็วๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นที่มาจากเลือดเหมือนกันนะครับเขาเรียกเอนไซม์ตัวหนึ่งนะฮะเอนไซม์ตรานกลูตามินเอสนะครับเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกาวเนื้อครับติดเนื้อสดๆให้มันติดรวมกันนะครับอันนี้บ้านเราไม่ค่อยใช้ผมข้ามไปนะครับอีกตัวหนึ่งมองเห็นไหมฮะมองไม่ค่อยเห็นปิงแง่นะฮะปิงแง่โอ้ปิงแง่น่าสีดูปิงแง่จับโอ้ยกบบ้านเรามีไหมนะฮะสูตรดังนี้จริงเหรอที่นี่เชื่อไหมครับเข้าไปปิงแง่ตัวนี้มีหมูอยู่ด้วยสูตรดังไม่ใช่เอาปิงแง่แล้วมาใส่หมูไม่ใช่นะฮะมันอยู่ในเนื้อจานนะครับผมบอกว่ากลุ่มพวกนี้คืออะไรนะครับผมว่าเมลามีนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเซรามิกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มโบนไชน่านะครับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโบนไชน่าโบนไชน่าคืออะไรนะครับไปดูยี่ห้อเหล่านี้ฮะนะครับเลฟาติมีเมฟูโมบีฟูเอาจานมากลับไปดูข้างหลังนะครับในจานถ้วยกาแฟนะครับถ้ามีบนคำว่าโบนไชน่าอยู่นะครับอาจจะมีกระดูกสัตว์อยู่ด้วยเดี๋ยววันนั้นตู้แหละเขาทำยังไงมาดูกันนะฮะปิงแง่ปูโมบีกูไปดูรูดูไม่ใช่โมออสไชน่าดูเลยฮะโบนไชน่าโบนไชน่าดูเลยปังดูเลยครับก็ได้ไปเต็มก็หมดเลยโบนไชน่าเนี่ยนะครับถูกคิดค้นที่ประเทศอังกฤษนะครับถูกคิดค้นที่ประเทศอังกฤษนะครับที่หลังจากนั้นก็มีการรับวัฒนธรรมมาจากจีนมากจากอะไรบ้างมีการตกเถียงกันอยู่ว่าจีนเริ่มก่อนหรือว่าอังกฤษเริ่มก่อนนะครับแต่นั้นไม่เป็นไรนะครับปัญหาคือว่านะครับเขาเอากระดูกสัตว์นะครับเอากระดูกสัตว์เนี่ยมาบดนะครับบดเสร็จเอาไปเผานะครับเผาจนกระดูกเนี่ยเป็นขี้เถ้านะครับแล้วก็เอาขี้เถ้าเหล่านี้เนี่ยประมาณ 50% ครึ่งหนึ่งมาผสมกับดินนะฮะผสมให้เข้ากันแล้วก็ขึ้นรูปเป็นจานเป็นช้อนนะครับเป็นถ้วยกาแฟนะครับเป็นกาน้ำนะครับมีกระดูกสัตว์ผสมอยู่ด้วยนะฮะก็เลยมีเจ้าหนึ่งนะครับหัวใสเนี่ยทำจานรับรองฮาลาลวันนี้เรามีจานฮาลาลแล้วนะครับเป็นจานนะครับที่จัดที่มาเลเซียนะเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเป็นเจ้าที่มาจากประเทศจีนนะครับเขาเป็นโบนไชน่าที่ได้รับการรับรองฮาลาลนะครับเป็นปัจจุบันเรามีจานรับรองฮาลาลนะครับปิงเงฮาลาลนะฮะเมื่อกี้น้ำฮาลาลนะครับยังตลกแล้วนะฮะอันนี้ปิงเงฮาลาลนะครับตัวต่อมานะครับตอนนี้นะครับใครที่กินพวกโยเกิร์ตผสมสีแดงนะครับน้ำ
พวกน้ำแดงๆต่างๆนะครับสีที่ให้ระวังถ้าไม่มีอาหารนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีแดงผสมอาหารนะครับสีตัวนี้มาจากพวกแมลงนะครับนิยมนะครับนิยมที่นิยมผลิตก็คือแถวพวกเม็กซิโกนะครับแต่พวกบราซิลนะครับแมลงตัวนี้ชื่อว่าแมลงโคชิเนียลนะครับโคชิเนียลผลิตสีที่ชื่อว่าคาร์มีนเรดนะครับเขาเอาแมลงที่อยู่บนต้นทบองเพชรนะครับมาตากแห้งนะครับตากแห้งเสร็จนะครับปลดตัวแมลงออกมานะครับปลดเสร็จเอาไปบดนะครับปล่อยบดเสร็จเอาไปร่อนเอาตะแกรงมาร่อนเพื่อเอาขาพวกหนังพวกอะไรได้ออกเอาเฉพาะตัวสีแดงออกมาอย่างเดียวเอาสีแดงเหล่านี้นะครับไปผสมกับพวกปูอัดบ้างเอาปูอัดที่ทาสีแดงนะฮะไปผสมในโยเกิร์ตเป็นสตรอเบอรี่นะฮะอยากให้มีลักษณะเป็นสตรอเบอรี่ใส่สีแดงตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วทำไมเราต้องกลัวตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าทาง FDA ว่าอย.ของอย.ของสหรัฐอเมริกานะครับอนุญาตให้ใช้สีตัวนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าสีตัวนี้เนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติคือมาจากเนี่ยพวกแมลงนะครับแล้วทำไมเราต้องกลัวถ้าอย.สหรัฐกำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับก๊อปเวลาเขาออกมาตรออกข้อกำหนดหรือว่าออกมาตรฐานต่างๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยไปก๊อปปี้มาไปคัดลอกเข้ามามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วใช้ในบ้านเราฉะนั้นนะครับเราอาจจะเจอสีแดงนะที่มาจากแมลงแล้วก็พวกเรากินเข้าไปด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีฮาลาลพวกสีแดงต่างๆนะครับคุณอาจจะกินแมลงเข้าไปด้วยนะฮะนะตัวนี้นะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับไก่ที่กินพวกแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลสดๆไม่มีปัญหานะฮะหรือพวกลูกอมที่เคลือบนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเรารู้จักชะแลกไหมครับชะแลกชะแลกชะแลกทาไม้ที่ทาไม้ตาคำไรนะครับใครที่ไปตำพัดซื้อมาเยอะมากนะครับสินค้าพวกนี้ผลิตที่ปากีบ้างอินเดียบ้างนะครับแล้วก็เคลือบวาวๆเนี่ยเคลือบพวกนี้ก็เคลือบชะแลกนะฮะชะแลกอายุชะแลกซีนาด้วยนะครับชะแลกมาจากอะไรนะครับชะแลกเนี่ยมันมาจากแมลงตัวหนึ่งมาไปสร้างรังอยู่บนต้นไม้นะครับมันก็ว่าเอาขี้ของแมลงครับเป็นสารคัดหลั่งมาสร้างรังอยู่บนต้นไม้ทีนี้นะครับเขาก็ปลดนะครับรังของมันเนี่ยนะครับเอาไปให้ความร้อนเอาไปยืดมาเป็นแผ่นไปให้ความร้อนยืดมาเป็นแผ่นหลังจากนั้นผสมกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เคลือบทาไม้บ้างเคลือบลูกอมบ้างทาไม้ไม่ค่อยมีปัญหาทำกำไรไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือมันไปเคลือบลูกอมไปเคลือบแอปเปิ้ลนะครับทำให้แอปเปิลเนี่ยอยู่นานขึ้นนะครับไปเคลือบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้ระวังนิดนึงถ้าสินค้าเหล่านี้ไม่มีฮาลาลนะครับคุณอาจจะกินชะแลกเข้าไปด้วยกินขี้ของแมลงเข้าไปด้วยนะฮะว่าแอปเปิลจะรู้ได้ไงว่ามันมีการเคลือบไหมลองใช้นิ้วนะฮะลองขูดดูถ้าขูดแล้วมีสีออกมาเป็นเหมือนสีเทียนมันเกิดกับเทียนแสดงว่ามีการเคลือบนะครับแต่ถ้าเกิดเราถูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหานะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเมื่อกี้ผมค้างนะครับไว้เรื่องของขนมปังนะครับโรตีบ้านเรานะฮะตัวหนึ่งนะครับที่สงสัยก็คือเรื่องของการใช้เนยขาวใส่เข้าไปในขนมปังนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาทำก็จะมีชื่ออยู่ใครที่ใช้พวก EC25K นะครับคนที่ไม่ทำไม่รู้จัก EC25K เนี่ยนะครับเป็นพวกเนยขาวนะครับใส่เข้าไปเพื่อทำให้ขนมปังให้มันนุ่มนะครับอีกตัวที่สงสัยก็คือเรื่องของเส้นผมมนุษย์นะครับสาวจีนอยากสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเอาเส้นผมเนี่ยไปตัดขายนะครับบริษัทก็รับซื้อมาเอากรดเนี่ยไปย่อยเส้นผมนะครับก็ได้ผงตัวนึงออกมาที่ชื่อว่าแอลซิสเตอีนเอาแอลซิสเตอีนเหล่านี้นะครับไปผสมกับแป้งสาลีจากตัวไปเนี่ยต้องใช้เวลานวดประมาณชั่วโมงนึงนะครับแต่ใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยลดระยะเวลาครึ่งนึงนะครับนวดแค่30นาทีทำให้มันเข้ากันแล้วนะครับพองตัวเป็นรูได้ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใส่เส้นผมมนุษย์เข้าไปในขนมปังด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าไม่มีฮาลาลนะครับคุณอาจจะกินเส้นผมมนุษย์ก็ได้นะครับโรตีอาโมไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะถ้าไม่มีฮาลาลนะถ้าเป็นอาหารแปรรูปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขายบ้านเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำยังไงอันนั้นไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เป็นอาหารที่แปรรูปส่งกันระหว่างประเทศบ้างส่งกันระหว่างจังหวัดบ้างเหล่านี้เราไม่รู้นะฮะว่ามันผลิตมาจากอะไรนะครับฉะนั้นผมอยากให้ดูเครื่องหมายรองฮาลาลเป็นหลักเวลาจะซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าไม่ว่าจะเป็นโย
ยเกิร์ตไม่ว่าจะในหลังนะครับฮาลาลดูยังไงว่าเป็นฮาลาลแท้หรือว่าฮาลาลปลอมถ้าของประเทศไทยนะครับให้ดูส่วนประกอบ3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือโลโก้นะฮะโลโก้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัวนี้นะครับส่วนที่2ชื่อส่วนที่3เลขนะฮะสีอะไรก็ได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำได้ทั้งหมดเลยนะครับขอให้มีส่วนประกอบ3ส่วนนะฮะตัวที่1ก็คือชื่อคําว่าฮาลาลนะครับนะฮะนะครับคำนี้ฮาลาลนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีคำว่าฮาลาลอยู่ตรงกลางข้างหลังเป็นขีดขีดตัวนี้มีทั้งหมด39ขีดขีดแต่ละตัวหมายถึงคณะกรรมการสนามประจำจังหวัดในประเทศไทยมีทั้งหมด39จังหวัดนะครับส่วนที่2นะฮะต้องเป็นชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการคลังอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าของโลโก้นี้นะครับเวลาเราจะขอฮาลาลให้จังหวัดนะครับเป็นคนตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางเพื่อดำเนินการออกตรารับรองฮาลาลนะฮะส่วนที่3ครับเลขฮาลาลต้องมีเลขฮาลาลด้วยนะฮะมีแค่2ตัวใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีเลขฮาลาลเราไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เลยว่าสินค้าที่นี่ผลิตที่ไหนใครเป็นผู้ผลิตบอกไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยต้องมีเลขฮาลาลด้วย12หลักหรือ13หลักก็ได้นะครับแต่ละตัวก็มีความหมายนะครับตัวแรกก็เป็นหมวดของผลิตภัณฑ์นะครับตัวที่2เนี่ยลำดับที่ของบริษัทนะครับตัวที่3เป็นลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทนั้นนะฮะตัวที่4ก็คือเดือนที่ขอรับรองตัวสุดท้ายก็คือปีที่ขอรับรองเป็นปีเริ่มต้นนะฮะถึงจะการรับรองฮาลาลเนี่ยรับรองทุกปีต่ออายุทุกปีนะครับแต่เลขตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเลขตัวนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเมื่อขอตั้งเริ่มต้นปี41ก็ยังเป็น41ตลอดก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฮาลาลเนี่ยมันหมดอายุหรือไม่หมดอายุมันมี3วิธีที่จะรู้อันที่1เราจดเลขตัวนี้นะครับโทรไปที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวิธีที่1นะฮะวิธีที่2นะครับจดเลขตัวนี้นะครับติดต่อไปที่บริษัทนะฮะให้เขาแฟกซ์หรือว่าให้เขาเนี่ยส่งข้อมูลมาว่าเนี่ยเขาวันรับรองวันไหนวันหมดอายุวันไหนวิธีที่2ส่วนวิธีที่3นะครับเราเรียกว่าแอปฮาลาลไทยใครที่ใช้พวกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เล่นเน็ตได้เล่น LINE ได้เล่น Facebook ได้นะครับตัวนี้นะครับให้ไปโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่าแอปฮาลาลไทยนะครับเมื่อมีแอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราเอาไปสแกนบาร์โค้ดนะครับสินค้าเหล่านี้จะมีบาร์โค้ดขีดๆเหล่านี้นะฮะขีดๆเหล่านี้นะครับเราไปสแกนนะฮะสแกนเสร็จปั๊บข้อมูลก็จะลิงก์ไปที่ส่วนกลางลิงก์เชื่อมข้อมูลไปที่ระบบคลาวด์นะฮะใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะรู้จักนะครับเรื่องของระบบคลาวด์ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นข้อมูลก็จะออกเรื่อยมาเลยนะครับว่าเนี่ยบริษัทนี้อยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้ตรวจสอบวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะครับเข้าไปตรวจสอบเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่นะฮะวิธีที่3นะครับในการตรวจสอบว่าฮาลาลยังหมดอายุหรือไม่หมดอายุนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายมองไม่ค่อยเห็นนะครับโลโก้ฮาลาลมาเลเซียนี่ฮาลาลฮอกน้อยมาเลเซียนะครับไม่ใช่ว่ามาจากมาเลจะฮาลาลทั้งหมดไม่ใช่นะครับมีภาษามาลายูจะฮาลาลไม่ใช่นะครับมาเลเซียเขาประกาศมาตรฐานมาละฮาลาลของมาเลเซียด้วยเช่นกันนะครับมาเลเซียบอกว่าการที่จะดูโลโก้ฮาลาลของมาเลเซียเนี่ยให้ดูส่วนประกอบ3ส่วนเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนที่1เนี่ยนะครับเช่นคำว่ามีคำว่าฮาลาลอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางมีดาวแผดแฉกนะครับข้างบนเป็นคำว่ามาเลเซียนะครับภาษาอังกฤษข้างล่างเป็นคำว่ามาเลเซียเหมือนกันภาษาอาหรับนะครับและก็ระหว่างดาวแฉกที่5เนี่ยมีดาวเล็กๆอยู่2จุดนะฮะข้างล่างนะครับจะมีคำว่า MS 1500-2009ก็คือมาตรฐานด้านอาหารของมาเลเซียนะครับมาตรฐานด้านอาหารฮาลาลมาเลเซียมันจะมีตัวอื่นอีกอย่างเช่น2009บ้างอันนี้2009นะครับมี2015จะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเลขข้างล่างเป็นเลขฮาลาลต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นข้างล่างอยู่แสดงว่าเป็นฮาลาลปลอมมาเลเซียประกาศแล้วนะครับที่ขอบาคุสกายนะนี่บาคีของมาเลเซียตัวนวะอันนี้สาตุใครจะฮาลาลดีมาเลเซียตัวโอ้โหตัวฮาลาลสมองลายปาร์ตเบนี่ก็ได้ไงกับตัวทุกแก่มาเลเซียจะต้องหุบหัวคนมาเลเซียก็มาวิสาคือใครจะฮาลาลมาเลเซียนะครับถ้าซื้อสินค้ามาเลย์ก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับท่านนายมีคำถามไหมฮะก่อนที่จะมีฮาลาลประเทศอื่นไหมฮาลาลประเทศอื่นนะครับมองไม่ค่อยเห็นนี่ฮะทั่วโลกนะครับก็มีเครื่องหมายรองฮาลาลของแต่ละประเทศนะฮะเยอะมากนะฮะส่วนใหญ่ที่บ้านเราใช้บ่อยๆคือฮาลาลไทยกับฮาลาลมาเล
นะครับที่เจอบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถามหน่อยนะครับถามว่า KFC ทานได้ไหมนะครับมีคนถามว่า KFC ทานได้ไหมนะฮะเราเคยไปทานไหมครับมีบางคนเคยไปทานนะครับวันนี้นะครับทางกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยออกหนังสือออกมาเลยนะครับเหตุผล2ประการที่ทางกรรมการกลางอิสลามเนี่ยไม่รับรองฮาลาลนะครับประเด็นที่1นะครับเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่ซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศนะครับในประเทศไทยมีอยู่2บริษัทก็คือยัมเรสเตอรองกับบริษัทเซ็นทรัลไม่ต้องการฮาลาลนะครับเจ้าของบริษัทนี่ไม่ต้องการฮาลาลแต่ทำไมที่ภูเก็ตที่กระบี่นะครับมีการรับรองฮาลาลนะฮะกรรมการอิสลามส่วนกลางเนี่ยไม่ให้การรับรองเนื่องจากว่าเขาบอกว่าการที่ผู้จัดการประจำจังหวัดให้การให้ก็ได้แหละต้องการฮาลาลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเจ้าของเมื่อไหร่ที่ทางเจ้าของเจ้าของที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยจะเปลี่ยนนโยบายทางผู้จัดการไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับประเด็นแรกที่ทางกรรมการบอกว่าไม่รับรองฮาลาลเนื่องจากเจ้าของไม่ต้องการอันที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับเราบอกว่าทำไมที่สิงคโปร์นะครับทำไมที่มาเลเซียทำไมที่อินโดนีเซียฮาลาลแต่ทำไมบ้านเราไม่ฮาลาลนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะสูตรที่เป็นออริจินัลนะฮะสูตรที่เป็นสูตรดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับแต่สูตรที่เป็นสูตรที่ใช้สำหรับประเทศไทยก็มีเหมือนกันบางทีเรากิน KFC ในมาเลเซียนะครับกินแล้วทำไมจืดจังแต่ไม่กินบ้านเราแล้วรสมันเข้มข้นนะครับบ้านเรามีฝ่าย R&D เรียกฝ่ายวิจัยและพัฒนารสชาติให้เหมาะกับประเทศนั้นๆฉะนั้นบ้านเราก็เลยมีรสข้าวยำไก่แซ่บเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามาเลเซียมีไหมนะครับสิงคโปร์มีไหมไม่มีนะฮะเนี่ยครับก็คืออินกรีเดียนที่ใช้เนี่ยมันอาจจะคนละตัวกันก็ได้นะครับก็เลยต้องมีการรับรองฮาลาลเข้าไปนะฮะเรื่องของ KFC มีประเด็นอื่นอีกไหมครับจะมีจัดรับปูหาเนี่ยอะไรรู้ว่าหาน้ำปลาเอาหมึกอ๋อนะฮะประเด็นนี้เนี่ยสักประมาณ3ปีที่ผมได้ยินข่าวประเด็นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเก็บพยายามเก็บสินค้าในท้องตลาดนะครับเขาบอกว่าน้ำปลาปลาหมึกเนี่ยมีการใช้หมูเนี่ยไปดองนะครับได้ยินข่าวมาอย่างนั้นรู้ได้ยินข่าวตรงกันหรือเปล่าหมูบ้างหนังหัวหมูบ้างไปดองนะครับแล้วมาเป็นน้ำปลาปลาหมึกนะครับเราก็เลยเก็บสินค้านะครับที่เป็นน้ำปลาปลาหมึกเนี่ยสุ่มในท้องตลาดแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับถ้าเกิดมีการใช้หนังหมูหรือว่าหมูจริงๆเข้าไปดองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวก DNA พวกเศษเยื่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องตรวจได้นะครับเราใช้แลบ DNA ตรวจก็ปรากฏว่ายังไม่เจอนะครับถ้ามีการดองจริงๆเนี่ยต้องเจอนะฮะถึงมันจะเล็กนิดเดียวก็สามารถเจอได้ตอนถ้าเกิดตอนนี้มีฮาลาลก็กินไปนะฮะกินไปนะครับตอนนั้นเราก็พวกมีข่าวหรือแบบนี้เราก็ตรวจสอบปรากฏว่าไม่เจอนะครับไม่เจอจริงๆนะครับถึงจะมีเล็กน้อยก็ตามมันต้องเจออยู่แล้วถ้าเกิดมีการใช้หมูในการดองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดมีกูผงชูรสนะครับมีคนถามตลอดเรื่องผงชูรสนะครับเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมีเคสเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับเป็นเคสนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยประท้วงบริษัทนะครับแล้วก็ให้ทางกรรมการเนี่ยยกเลิกตารับรองฮาลาลแล้วก็เก็บสินค้าในท้องตลาดมาทั้งหมดเลยนะครับมันมีปัญหาอยู่ตัวนึงนะครับในการทำผงชูรสเนี่ยก็ใช้มันสับปะหลังแต่ก่อนใช้สาหร่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้มันสับปะหลังนะครับใช้จุลินทรีย์เนี่ยเข้ามาย่อยมันสับปะหลังให้ได้พวกเรียกหมดโซเดียมกลูตามีนออกมานะครับก็ได้เป็นผงชูรสออกมาแต่ปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเวลาจะเลี้ยงต้องเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้มันแข็งแรงและมันสามารถย่อยให้ได้ตัวนี้ออกมาปรากฏว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยมีการใช้ไขมันหมูเข้าไปผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะครับอาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้ชื่อว่าแบคโตซอยโตนนะครับที่มีสูตรการใช้ไขมันหมูเข้าไปผสมทางผู้บริโภคทราบปั๊บทีนี้ก็เลยประท้วงนะครับประท้วงไม่ใช้ผงชูรสตัวนี้นะครับก็มีคำถามไปที่มาเลเซียนะฮะ
ว่ามาเลเซียใช้ตัวนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ามาเลเซียบอกว่าใช้อาหารเลี้ยงเชื้อตัวอื่นนะครับก็เลยมีการรับรองฮาลาลได้นะฮะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อตัวอื่นก็เลยมีการรับรองฮาลาลแต่เรื่องของผงชูรสนะครับเป็นประเด็นเรื่องของตอยิบนะฮะเรื่องของตอยิบนะฮะตัวของมันเนี่ยวัตถุดิบของมันเป็นวัตถุดิบที่ฮาลาลทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดกินมากไปเนี่ยมีผลเรื่องของลิ้นแข็งก็เลยต้องกินแต่พอประมาณนะครับหรือแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของตอยิบคือเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของสุขภาพถ้าเลี่ยงได้ก็อยากให้เลี่ยงนะฮะครับโอเคแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวถ้าแกสามของคุณหรอกเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะถ้าเกิดอยากได้คำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสอบถามผู้เรียนสามารถติดต่อไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานีนะครับ073นะครับ333604อยู่หน้าโรงแรม CS นะครับใครที่สงสัยว่าวัตถุดิบนี้ฮาลาลหรือเปล่าเก็บไปเลยแล้วก็ให้เราเก็บมาไปตรวจสอบให้ได้นะครับ033604โอเคครับผมขอจบนำเสนอมีแค่นี้ครับวัลลาตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์